สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของจังหวัดคณะลูกเสือจังหวัดปัตตานีนะครับมาดูกันเลยนะครับกับผมนายคำนึงดิษฐโรจน์ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับสนามนำลูกเสือเนรีและผู้กำกับชาจำนวน890นายเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565ครับเรียกเอาตามเบียบปั๊บลำดับต่อไปลูกเสือกองเกียรติยศโรงเรียนบ้านกอกอกอัญเชิญธงลูกเสือจังหวัดปัตตานีกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โดยนายณัฐชัยปาลบุตรผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านกอกอกนางสาวโรฮนาเดเรกผู้กำกับเนตรนารีและนางสาวสรินนาอาเวรองผู้กำกับเนตรนารีลูกเสือตรงทำเคารพทุกเสือจังหวัดทำขวาระวังวันยาบุญประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดปัตตานีลูกเสือสำโรงกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่วิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าเรียนผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต1เขต2และเขต3ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานีประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาปัตตานีก
การฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจสำคัญและมีประโยชน์เพราะเยาวชนที่กำลังเล่าเรียนวิชาการต่างๆในโรงเรียนจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกหัดขัดเกลาทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้องและเหมาะสมขออวยพรให้งานของคณะลูกเสือดำเนินก้าวหน้าด้วยความราบรื่นและมั่นคงทั้งขอให้คณะลูกเสือผู้บริหารตลอดจนทุกท่านที่มาชุมนุมอยู่ในพิธีนี้ประสบแต่ความสุขสวัสดีโดยทั่วกันสวัสดีเสือเตรียมสวนสนามขวาเอ้ยแบกเอ้าThank you.
ือโรงเรียนเมืองปัตตานีอาทิตย์นี้ไม่เดินสังกัดกองนาเขตหนึ่งครับในปีนี้เป็นปีที่111ปีแห่งการลูกเสือไทยนะครับเพราะนั้นปีนี้ก็จะเห็นว่าในส่วนของแต่ละจังหวัดนะครับสำนักงานลูกเสือจังหวัดก็ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและชมสนามของลูกเสือในแต่ละจังหวัดนะครับนะครับก็จะมีการทบทวนคำปฏิญาณและชมสนามนะครับจะถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเวลา 16:00 นะครับซึ่งในวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในปีนี้ครับเป็นน้องๆในช่วง
ช่วงชั้นที่ป.1 ถึงป.3
ดับต่อไปเป็นกองเนตรนารีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีสังกัดกองการศึกษาพิเศษThank you.
สามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านวังกว้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของจังหวัดปัตตานีนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็มาฝากเพื่อนๆนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ